ครับเราไปจะให้ดูเกี่ยวกับการเซตพารามิเตอร์ของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับว่าเราเซตอะไรไปบ้างนะครับใส่โค้ดมันคือ20นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละเมนูเลยนะครับนี่ก็จบของตัวคอนฟิกเรชันนะครับต่อไปเป็นเมนูของเซตอัพนะครับผมพาสโค้ดคือ10นะครับผมจะไล่ไปทีละเมนูนะครับครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับผม